ที่นักข่าวกีฬาคนไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่9พฤษภาคม2565โดยใช้บัคครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้เปิดแผนผัง11ตัวจริงทีมชาติไทยส่งดวลกับทางทีมชาติสิงคโปร์เย็นวันนี้เป็นยังไงโดยงานนี้นะผมทางมาโน่โปกิ้งเตรียมจะนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2ศึกฟุตบอลชายซีเกมพบกับทางสิงคโปร์วันที่9พฤษภาคมนี้ที่สนามเทียนตรงสเตเดียมเวลา 19:00 นตามเวลาของประเทศไทยโดยงานนี้เรามาเปิดผัง11ตัวจริงทีมชาติไทยโดยคาดกันว่ามาโน่โปกิ้งจะส่งดวลกับทางสิงคโปร์เป็นยังไงนั้นเรามาเริ่มจากที่ผู้สาประตูยังเป็นกัปตันทีมคนเดิมนะฮะกวินธรรมสนันส่วนแผงแบ็กโฟกองหลังนั้นก็จะมีนาคินวิเศษชาติอนุสักใจเพชรชนพัฒน์บัวพันธ์และจตุรพัฒน์สัจธรรมกองกลางก็จะมีวริเทพป้อมพันธ์และก็ชัยวิพัฒน์สุบรรณเพศัตว์ต่อมาก็จะเป็นเบนจามินเจมส์เดวิสวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญและก็เอกนิษฐ์ปัญญาส่วนกองหน้าก็จะเป็นแพทริกกุนสตาฟสันนั่นเองเป็นในวันงานนี้ต้องให้กำลังใจพวกเขากันมากๆนะฮะทีมชาติไทยวันนี้ต้องไปเอาชนะให้จงได้สู้ๆนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับความรู้สึกแฟนบอลเวียดนามกับอาเซียนก่อนเกมทีมชาติไทยเจอกับทางสิงคโปร์ในค่ำคืนวันนี้โดยกันนี้เรามาดูความรู้สึกของแฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากนะฮะคอมเมนต์ที่1ไทยแพ้อีกกลับบ้านอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาวันนี้แฟนบอลสิงคโปร์คงเต็มสนามเทียนตวงเหมือนกับแมตช์มาเลเซียคอมเมนต์ต่อมาเอาชนะไทยจงได้โอกาสพวกคุณมาถึงแล้วมาเลเซียก็ยังทำได้คอมเมนต์ต่อมาแฟนบอลเวียดนามจะเข้าชมเกมเต็มสนามพวกเขาไม่ต้องการจะพบกับทางไทยแลนด์พวกเขาจะเชียร์สิงคโปร์อย่างเต็มกำลังในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาทำนายผลมาว่าสิงคโปร์2ไทยแลนด์1จากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าไทยจะเอาชนะสิงคโปร์ได้ไม่ยากหรอกนะคอมเมนต์ต่อมายังคงเป็นเบอร์1ของอาเซียนพวกเขาจะเดินหน้าเก็บชัยชนะใน3นัดรอบแบ่งกลุ่มคอมเมนต์ต่อมาแพ้แบบนี้ไทยเก็บกระเป๋ากลับบ้านไปได้เลยจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาหากคุณเอาชนะไทยพวกคุณมีโอกาสที่จะไปถึงรอบรองชนะเลิศนะคอมเมนต์ต่อมาคงเป็นเรื่องยากที่ทางสิงคโปร์จะชนะไทยคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์3สิงคโปร์0คอมเมนต์ต่อมาที่เวียดนามมาโน่โปกิ้งอาจจะชนะยากหน่อยเพราะมีสถิติที่ไม่ดีที่นั่นคอมเมนต์ต่อมาแมตช์นี้ไทยแลนด์คงจะไม่ปล่อยให้พลาดง่ายๆนะเหมือนในแมตช์ที่แล้วสิงคโปร์กำลังจะเจองานที่หนักในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาฉันสนับสนุนไทยแลนด์พวกเขายังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งของอาเซียนเกมนี้คงจะได้เห็นศักยภาพที่แท้จริงของไทยคอมเมนต์ต่อมาขอให้วันนี้มีเกมดีๆให้ทุกทีมผู้ชมนำดินเวียดนามจะเชียร์พวกคุณทุกคนคอมเมนต์ต่อมาวันนี้แฟนบอลเวียดนามจะมาเชียร์คุณที่สนามก้าวไปข้างหน้าด้วยกันสิงคโปร์จากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาฉันหวังว่าทีมชาติไทยจะเล่นได้ดีด้วยกันต่อไปเข้าใจนะว่ามีเวลาซ้อมกับทีมด้วยกันน้อยคอมเมนต์ต่อมาลาวและไทยจะชนะคอมเมนต์ต่อมารอบชิงชนะเลิศจะเป็นกัมพูชาเจอกับทางทีมชาติเวียดนามเป็นว่างานนี้ก็มีบางส่วนที่เชียร์ไทยบางส่วนที่เชียร์ทีมชาติสิงคโปร์นะฮะเพราะฉะนั้นในค่ำคืนวันนี้ไทยจงรวมพลังเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับงานเข้าช้างศึกเปิดสาเหตุลินเบรียนไวเดอร์โชไม่มีชื่อกับทางทีมชาติไทยหลังจากที่ทีมชาติไทยประเดิมเกมแรกในศึกฟุตบอลชายซีเกมไปเป็นที่เรียบร้อยจากการที่พ่ายแพ้กับทางมาเลเซียเป็น1-2เกมดังกล่าวทำเอาแฟนบอลต้องแปลกใจไม่ใช่น้อยเหตุใดมาโน่โปกิ้งจึงไม่ส่งชื่อวินเบรียนไวเดอร์โชกองกลางลูกครึ่งไทยสวีเดนที่กำลังมีฟอร์มกำลังเล่นที่แข็งแกร่งดุดันลงสนามล่าสุดมีการรายงานเปิดเผยมาว่าสาเหตุที่วินเบรียนไวเดอร์โชพลาดลงสนามเกมแรกกับทางทีมชาติไทยนั่นเป็นเพราะว่าเขามีอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อช่วงก่อนเกมทีมชาติไทยพบกับทางมาเลเซียไม่เพียงเท่านั้นล่าสุดมีการรายงานออกมาว่าวินเบรียนไวเดอร์โชอาจพลาดเกมที่2กับทางทีมชาติไทยอีก1เกมและนัดที่จะพบกับทางสิงคโปร์ในเย็นวันนี้กันอีกด้วยทำทัพช้างศึกงานเข้าสแลดฮะซึ่งนั่นอาจทำให้ต้องขาดผู้เล่นแกนหลักสำคัญถึง2คนทั้งทางจุลทานเข็มดีที่ได้รับใบแดงจากเกมที่แล้วแล้วก็วินเบรียนไวเดอร์โซที่จำเป็นจะต้องลุ้นจนถึงนาทีสุดท้ายว่าเขาจะมีชื่อกับทีมหรือไม่เป็นในวังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับ
ปาร์คฮังซอเปิดใจหมดเปลือกทำไมเวียดนามถึงเอาชนะฟิลิปปินส์ไม่ได้โดยทีมชาติเวียดนามภายใต้การนำทัพของปาร์คฮังซอกุนซือชาวเกาหลีใต้ลงสนามแมตช์ที่2ศึกฟุตบอลชายซีเกมพลาด3แต้มสำคัญในการพบกับทางทีมชาติฟิลิปปินส์หลังเกมปาร์คฮังซอเปิดใจหมดเปลือกถึงสาเหตุที่เวียดนามไม่สามารถเอาชนะฟิลิปปินส์ได้นั่นเป็นเพราะคู่แข่งมาเล่นตั้งรับมากจนเกินไปยากที่จะทะลุทะลวงเข้าไปพวกเขามีระเบียบวินัยรู้สึกไม่พอใจอย่างมากที่ฐานะเก้าภาพเสมอกับทางผู้มาเยือนซึ่งโค้ชปาร์คฮังซอกล่าวมาว่าชุดยู23ปีเวียดนามมีปัญหามากมายเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ในแนวรับอย่างทางยู23ปีของฟิลิปปินส์แม้จะไม่ได้ผลการที่คาดการณ์กันเอาไว้แต่ก็เป็นบทเรียนให้ทั้งทีมได้เรียนรู้และก็สมบูรณ์แบบเพื่อจะให้ได้ผลงานที่ดีนัดต่อไปโดยการแข่งขันชุดยู23ปีไทยก็พ่ายแพ้ต่อทางชุดยู23ปีมาเลเซีย 1-2 ในกลุ่ม B นั่นหมายความว่าโอกาสสำหรับทางทีมชาติไทยชุดยู23ปีที่จะชนะตำแหน่งแรกในกลุ่ม B นั้นค่อนข้างจะยากนะซึ่งเมื่อเข้าสู่ห้องแถลงข่าวหลังการแข่งขันคุณปาร์คฮังซอซ่อนความประหลาดใจไม่ได้นะฮะเมื่อนักข่าวถามว่าแมตช์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณของเขาหรือไม่ซึ่งนักจิตวิทยาเกาหลีใต้ก็ปฏิเสธเรื่องนี้โดยเขาได้บอกว่าก่อนอื่นเลยนะฉันอยากจะแบ่งปันว่าผลการแข่งขันระหว่างมาเลเซียกับไทยนัดเมื่อวานนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนัดนี้ผมไม่มีการคำนวณไว้ก่อนหน้านี้แล้วถ้าผมคำนวณให้เสมอหรือแพ้นัดนี้ก็ไม่ต่างจากการที่เราตั้งเป้าหมายไว้เลยโค้ชชาวเกาหลียอมรับได้ว่าชุดยู23ปีเวียดนามนั้นมีการแข่งขันที่ยากมากเลยนะเมื่อต้องเผชิญกับการป้องกันที่ใหญ่และก็มีระเบียบวินัยของชุดยู23ปีฟิลิปปินส์เขาไม่พอใจเมื่อเจ้าบ้านมีแต้มต่อคู่ต่อสู้เพียงแค่1แต้มเท่านั้นโดยวันนี้การเสมอกันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดแต่นี่คือเกมที่คู่ต่อสู้ตั้งรับเยอะมากและมันก็ยากสำหรับเราที่จะบุกทะลุทะลวงไปโดยทีมชาติไทยนั้นยังมีแมตช์ยากๆที่คล้ายกันอีกมากมายเมื่อเราเจอคู่ต่อสู้ที่เล่นแบบนี้ฉันไม่สามารถอธิบายเหตุผลทั้งหมดว่าทำไมชุดยู23ปีเวียดนามถึงไม่ได้ผลลัพธ์ซึ่งนายปาร์คฮังซอยังกล่าวอีกว่าการเสมอกันในครั้งนี้ช่วยให้ทางเวียดนามชุดยู23ปีได้เรียนรู้ประสบการณ์และก็มีทางเลือกมากขึ้นเมื่อต้องเผชิญหน้ากับทีมป้องกันอย่างหนาแน่นอย่างทางชุดยู23ปีฟิลิปปินส์โดยยู23ปีเวียดนามนั้นเพิ่งจะพาผู้เล่นที่มีอายุมากกว่าอย่างมากในกรณีที่ฮงดุงและก็ฮงดงไม่สามารถเล่นได้อาจทำให้ชุดยู23ปีเวียดนามมีปัญหาก็เป็นได้ซึ่งอันที่จริงแล้วในรายการของเราเลือก2ชื่อสำหรับแต่ละตำแหน่งในกรณีที่มีการบาดเจ็บหรือมีปัญหาอื่นๆเรามีคนที่จะเปลี่ยนผู้เล่นอายุมากกว่า23ปียืนยันระดับของพวกเขามีความแตกต่างกับผู้เล่นชุดยู23ปีในกรณีที่ผู้เล่นโควต้าอายุเกินไม่สามารถที่จะเล่นได้เรายังมีแผนสำรองเราเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งนั้นอยู่เสมอนะนะผมเป็นในว่างานนี้ปาร์คฮังซอนะฮะขอพระยาวสักหน่อยว่ามันไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นก็อย่าคิดเป็นเช่นนั้นเลยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับหลาชันโคขาวเล็งดึงโค้ชแบนกุมบังเฉียนโดยหลังมีข่าวบอกว่าวันเดอร์สเลย์มาชาโดดาซิมวาจูเนียกุนซือชาวบราซิลกำลังจะกลายเป็นอดีตกับทางลำพูนวอริเออร์แม้ว่าเขาเองจะสามารถพาทีมเลื่อนชั้นมาสู่ไทยลีก1ครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรกับการก่อตั้งมาแล้วถึง11ปีจะมีการรายงานบอกว่าโค้ชชาวไทยและก็ต่างชาติต่างยื่นโปรไฟล์มาให้กับทางราชันโคขาวพิจารณาโดยล่าสุดนั้นทีมงานได้มีการเปิดเผยแล้วว่าหลังงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จคว้าแชมป์ไทยลีก2ลำพูนวอริเออร์ปาร์ตี้ทีมได้มีการแยกทางกับทางวันเดเลมาซาโดดาซิวาจูเนียเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและก็มีการพูดคุยกับทางโค้ชแบนชัชวันศรีปานเพื่อดูแนวทางหากว่าจะเข้ามาคุมเฉียนในครั้งนี้อย่างไรก็ตามยังไม่มีการตอบตกลงมาว่าจะเป็นอดีตกองกลางทีมชาติไทยหรือไม่เนื่องจากโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนทำการพูดคุยกับทางโค้ชลาชันโคขาวและทั้งสองคนนั้นก็มีความปรารถนาอยากจะทำหน้าที่เป็นกุนซือคนใหม่ของลำพูนวอริเออร์ซึ่งถือเป็นงานที่ท้าทายกับพวกเขาไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวสำหรับทางโค้ชแบนชัชวันศรีปานเพิ่งจะคุมทีมทรูแบงคอก50นัดชนะไปทั้งหมด27นัดเสมอ11แพ้12นัดไม่รวมการแข่งขัน3นัดในช่วงกักตัวเนื่องจากติดเชื้อโควิด-19และก็โดนปลดจากตำแหน่งก่อนจะศึกอาลิกคัพรอบ8ทีมสุดท้ายที่แข่งเทพเปิดบ้านแพ้ฉลามชนชลบุรี FC เมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่9พฤษภาคม2565โดยใช้ปุ๊บปั๊บครั้งฟุตบอลไทยครับ